ไลฟ์โชว์เสนอโดยแบรนด์ฟอร์เมนความเชื่อมั่นในทุกวันของผู้ชายกลับเข้ามาสู่รายการเราอีกครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงไลฟ์โชว์และขบวนการพยักหน้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเขาก็มีเรื่องราวมาเสนอท่านผู้ชมกันอีกแน่นอนนะครับใช่ไหมแน่นอนดีมากวันนี้พวกเราจะเสนอเหล้าเก่าในขวดใหม่ปั๊บฟังต้องรู้ทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องราวจะต้องเกี่ยวกับคนเมาซึ่งกินเหล้าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยคือหมายความว่าเหล้าเก่าในขวดใหม่เนี่ยใกล้เคียงกับที่เราจะเสนอครับนี่ใกล้เคียงนี่เราจะเสนอความน่ารักของเด็กอีกครั้งนึงใช่แต่เป็นความน่ารักอีกแบบนึงใช่แล้วก็สถานที่ที่เราไปถ่ายทำนะครับก็คืออนุบาลโชคชัยเช่นเคยไม่เปลี่ยนเลยรู้จักอยู่ที่เดียวโรงเรียนเดียวไม่มีความพยายามค้นหาคนพบไม่พี่พูดอย่างนี้เสียเลยนะครับวันนี้ออกอากาศนะฮะจะไปขอสถานที่อื่นเขาก็ไม่ให้เด็กครับพี่ใช่พี่พูดอย่างนี้แย่เลยนะพี่เปล่าเปล่าเปล่าไม่ให้ว่าพี่ก็รู้จักโรงเรียนเดียวมาช่างมันเอาเป็นว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับวันนี้เราจะเสนอ3เรื่องด้วยกันฮะเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กกับวิทยุมือถือวิทยุมือถือนี่ไม่ได้เลยตั้งไว้เฉยไม่ได้เด็กเห็นปุ๊บเล่นทุกคนไม่ว่าใครก็ตามที่บ้านเนี่ยลูกเนี่ยพอเห็นวิทยุมือถือนี่ปุ๊บจะเอาไปเล่นทันทีเลยเอาไปเล่นแล้วไม่เล่นเผาไปคว้างทิ้งปอกตกพื้นแตกร้องไห้เลยไม่ใช่ครับเรื่องเป็นร้องไห้ครับคือหมายความว่าคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยติดต่อกับวิทยุมือถือแล้วก็ให้เด็กเขาดูเป็นอะไรประเภทนั้นใช่ครับคือเราจะดูปฏิกิริยาของเด็กเขานะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยติดต่อกับนักบินนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะออกไปข้างนอกนะฮะแล้วก็ทิ้งเด็กไว้กับวิทยุคนนี้เราติดต่อกลับมาอีกทำตัวว่าเป็นนักบินคุยกับเด็กเขาแล้วก็ต่อมาเราก็ถือว่าเครื่องบินกำลังจะตกต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือเด็กคุยกับเราเสร็จปั๊บเด็กเขาก็โอ้รีบวิ่งไปตามคนมาช่วยอ้าวอย่างนี้ก็แกล้งเด็กอะดิไม่ใช่อ้าวแกล้งเล่นเล่นหยอกล้อหยอกล้อเออให้ดึงความน่ารักของเด็กออกมาแต่หมายความว่าวิทยุมือถือนี่ตั้งอยู่จะมีเสียงมาแม่เด้แม่เด้ขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วเด็กก็จะวิ่งช่วยเหลืออย่างนี้ดูปฏิกิริยาอันนี้ตั้งไว้อันตรายนะวิทยุมือถือเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเด็กไม่รู้เนี่ยเอาไปเล่นจริงๆมันจะเป็นเรื่องราวดูดูเลยดูดูดูเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาพร้อมแล้วก็ไปดูด้วยกันเลยครับทุกคนชอบนักบินไหมชอบเครื่องบินไหมใครชอบเครื่องบินยกมือขึ้นนี่วันนี้คุณครูขาวจะมาแนะนำวิทยุวิทยุนี้คือไว้ช่วยเหลือนักบินทุกคนอยากช่วยเหลือนักบินไหมใครอยากช่วยเหลือยกมือขึ้นนี่ทุกคนอยากช่วยเหลือนักบินนะเดี๋ยวเราจะลองติดต่อกับนักบินดูนะนะฮัลโหลนักบินจอร์จสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ข่าวผมกัปตันจอร์จพูดขณะนี้ผมบินอยู่ด้านฟ้าประเทศออสเตรเลียโอ้ยบินอยู่ประเทศออสเตรเลียคุณผู้ข่าวมีธุระอะไรเปลี่ยนคือใครอยากจะคุยกับนักบินจอร์จมั่งอยากไหมยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะไปห้องน้ำหน่อยนะเดี๋ยวหนูคอยดูนะว่าถ้าเขามีให้มีการช่วยเหลือนี่หนูพูดได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูไปห้องน้ำก่อนอย่าโซนนะตรงที่เรียนครับตรงที่ห้องครับ
ช่วยร้องเพลงหน่อยครับแล้วเครื่องบินจะไม่ตกช่วยร้องเพลงหน่อยครับช่วยร้องเพลงหน่อยครับอะไรนะอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าโหใหญ่เจออะไรหรือเปล่าทำแล้วสบายใจฮัลโหลครับทำแล้วเพลงนึงครับเพลงนึงเครื่องบินกำลังขึ้นแล้วครับขอให้เพลงนะครับว้าได้ครับเครื่องบินกำลังมันดำหัวบ่อ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 นะเอาบังแดงแล้วเอาเต้นต่อด้วยนะเต้นโอ้ยโอ้ยมันจะวิ่งกาโดนตอนมาวิ่งจนยังไม่ได้เรียกก็เลยนอนกันเลยเต้นมันจะวิ่งกาโดนตอนมาจะเรียกเรียกเป็นเรียกเรียกก็เลยและนี่ก็คือความช่วยเหลือของพวกเขานะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับว่าจะช่วยเหลือแบบไหนจริงๆ คุณเห็นไหมว่าเด็กตัวขนาดนี้ก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีจิตใจอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนี่ทำให้นึกถึงลูกชายผมที่บ้านเลยนี่ลูกชายผมกับแมลงเต่าทองนะแมลงเต่าทองเนี่ยนะมันมาลูกแกจะช่วยแมลงเต่าทองดูสิช่วยส่งวิญญาณมาแล้วพี่ต้องตีปุ๊บปุ๊บถ่ายไว้หรือเปล่าถ่ายไว้เอาของพี่ดูเลยไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายไว้อ๋อไม่ได้ถ่ายไว้ก็เอาของคุณก่อนเรื่องของคุณก่อนเรื่องของไม่ได้ถ่ายเรื่องต่อไปนี่โอ้ยอันนี้เรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยไม่มีเขาไม่รู้แล้วไม่ต้องรู้แล้ว10 นาทีผ่านนะท่านผู้ชมครับโฆษณาครับ